ได้แค่นั้นใช่ไหมครับเจ็บปวดไหมตรงนี้เวลาไปมันเจ็บปวดไหมเจ็บตรงนี้ปวดมันแถบนะตอนนี้เจ็บปวดไหมครับไม่เฉพาะซ้ายอย่างเดียวต้องยกมือขวามือขวาโอเคครับซ้ายยกซ้ายยกไม่ได้ยกไม่ได้นะเหยียดได้ไหมครับกันไม่ได้ไม่ได้นะผมจับรู้สึกไหมครับรู้รู้สึกนะเอาล่ะต้องเดี๋ยวลองช่วยดูนะเอาล่ะประวัติก็คือที่บอกว่าสโตรกก่อนที่มันจะสโตรกจำได้ไหมครับเหตุการณ์ตอนนั้นจำได้จำได้ค่ะลองอธิบายทานสับปะรดอยู่แล้วมันก็ล้มลงไปเลยทานสับปะรดก็ล้มเลยค่ะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะจากนั้นก็หมอเขาก็พาไปเอ็กซเรย์ล้มที่โรงพยาบาลเลยเหรอค่ะทำงานที่โรงพยาบาลหรือไม่ครับไปรักษา CA มะเร็งอะเลือดมันไหลเยอะที่โพรงมดลูก CA ค่ะแล้วมันก็ช็อกไปเลยเลือดไหลมากมั้ยเยอะประมาณนั้นเนาะคงจะขาดเลือดซะมากกว่าที่มันปกเลยค่ะแต่นั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะแล้วหมอเขาก็พาไปเอ็กซเรย์กี่วันออกจากนั้นหมอให้อยู่ดูอาการประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ออกค่ะแต่ไม่ได้ทำอะไรให้หมอรู้สึกตัวยังไม่ไปยังไม่ไปผมถามแต่ละคำสองคำผมจะจับจุดเอาเป็นว่าพอเวลามันล้มไปปุ๊บก็กี่วันรู้สึกตัววันนั้นก็รู้เลยค่ะโอเคแค่นี้เองนะค่ะนับจากวันนี้ถึงถึงวันนั้นกี่วันมากี่ปีมาแล้วตั้งแต่ตั้งเกือบปีที่แล้วค่ะถึงเดือนนี้ค่ะหัวสมองได้ผ่าตัดผ่าต่อไหมไม่ค่ะไม่มีปวดท้องไหมครับไม่ปวดไม่ปวดนะก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นเลยเนาะค่ะนั่งดีแชร์มาตลอดโอเคเอาล่ะผมข้อมูลแค่นั้นก็พอแล้วอ่ะลองดูซิจะช่วยได้ไหมช่วยได้อย่าเพิ่งบอกว่าช่วยได้อันนี้มันเป็นอนาคตดูซิว่าผมรู้สึกไหมเนี่ยรู้ค่ะถ้ามันเริ่มต้นได้บางทีบอกก็ปวดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ปวดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันจะปวดโอเคปวดอยู่นะฟังให้ดีนะในตัวเดี๋ยวนี้นะนั่งอยู่เฉยได้นะปวดไหมปวดขยับปวดไหมครับเวลานอนอะไรเงี้ยจะปวดตอนนอนนะคะแล้วกำลังพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีปวดไหมครับเดี๋ยวนี้มีอยู่นะเราแก้เรื่องปวดก่อนค่ะเพราะเรื่องปวดมันจะเป็นตัวที่ดูดพลังงานมากที่สุดคือเจ็บปวดค่ะโอเคนะค่ะเราแก้เรื่องปวดก่อนเนาะดูซิว่าจะช่วยได้ไหมนะอย่างค่อยไปลำดับกันไปนะครับให้ใจยาวครับจับความรู้สึกเอาไว้นะเจ็บระบอกครับมันจะเหมือนไฟช็อตมือผมเวลาผมจับมันจะเหมือนไฟช็อตหายใจด้วยรู้สึกตัวไหมเวลามันดึงไปเนี่ยรู้ค่ะรู้สึกแน่นะโอเคตามความรู้สึกมีไหมได้เจ็บอย่าลืมนะจับตัวปวดก่อนนะครับค่ะเจ็บมากขึ้นไหมครับเนี่ยไม่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเจ็บมากเจ็บนะเจ็บหรือปวดเจ็บเจ็บโอเคไม่ค่อยก็เลยเจ็บกับปวดมันจะต่างกันปวดมันอยู่ในกระดูกเนี่ยกล้ามเนื้อถ้าเจ็บปุ๊บเจ็บแล้วแสบด้วยกว่าครับมันก็มีอยู่นิดมันจะใกล้เคียงกันมากเจ็บแสบมันจะคู่กันนะปุ๊บสังเกตนะครับผมจะเริ่มถามนะเริ่มถามว่าเป็นไงปวดเป็นไงมีไหมเบานะชัดเจนนะค่ะล็อกล้อได้รถมันล็อกยังไงครับผมรถมันล็อกตัวนี้มันล็อกไม่ได้มันต้องจับตรงนี้โอเคเข้าใจไม่ปวดนะไม่ค่ะดึงขึ้นเองได้ไหมครับไม่ได้ลองดูครับ
ม่ไปนะฟังให้ดีนะคำถามไอ้ที่ไม่ไปรู้ไหมว่าตัวเองติดจุดไหนที่ไม่ไปไม่รู้ไม่รู้นะเอาล่ะผมจะช่วยตัวนั้นนะครับโอเคผมจะช่วยจุดนั้นลองดูนะครับนะครับเจ็บไหมครับเจ็บตึงตึงตึงมันตึงเจ็บรีบบอกเพราะว่ามันต้องป้องกันไม่ให้เจ็บเพิ่มโอเคไหมครับค่ะเป็นข้อตกลงอะไรเรื่องเจ็บเจ็บค่ะแท็กซี่คอยป่ะตอนนี้แท็กซี่แท็กซี่คอยไหมตอนนี้อะไรนะคะแท็กซี่คอยไหมตอนนี้อ๋อค่ะพอดีค่ะพักอยู่ไหนครับสะพานใหม่ค่ะดอนเมืองสะพานใหม่ดอนเมืองเนี่ยค่ะเจ็บตรงนี้อย่าลืมนะวันนี้จะลดความเจ็บปวดก่อนนะครับค่ะต้องเข้าใจจุดให้ได้ส่วนมันจะยกมือได้แขนได้ก็ขอให้เป็นสถิตต่อไปเราไม่หวังผลแต่มันจะเกิดผลโอเคนะเจ็บค่ะโทษตรงนี้ค่ะเจ็บค่อยหายใจด้วยนะโทษครับรู้สึกอะไรไหมรู้สึกมันวิ่งไปทั้งนี้ค่ะโอเคจริงนะเป็นไงมันกำเย็นสิไหวไหมรู้สึกยังมันกระโดดขึ้นลงสิครับไม่ได้ค่ะลองดูซิว่ามันพอไหวไหมผมจะได้ช่วยถูกไม่ได้นะไม่ไปนะแปลว่าสั่งไม่ได้นะถามว่าปวดหัวไหมครับไม่ค่ะเวียนหัวไหมครับไม่ค่ะโอเคนะครับมันจะเบาหัวนะครับเริ่มแล้วข้อตกลงจะไม่บอกนะครับอย่างเป็นข้อตกลงเลยหมายเลขหนึ่งเลยนะครับโทษครับเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บตอบคำถามเจ็บไหมครับจุดนี้เจ็บนิดแต่ทนได้ไม่ให้ทนครับไม่ให้ทนเลยนะครับไม่ให้ทนเพราะว่านี่มันเป็นพลังไม่ใช่นวดค่ะพอเริ่มเจ็บรีบบอกเจ็บค่ะไม่ให้ทนเลยเจ็บค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่พลังนี้เจ็บไม่ได้นะครับเพราะถ้าเจ็บมันจะเพิ่มความเจ็บมันจะไม่ดีไม่ใช่นวดไม่ใช่ออกแรงนวดทั่วไปนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ความไม่เหมือนกันความไม่เหมือนใครเจ็บค่ะหายใจลึกๆจะโล่งดีไหมเต็มปอดเต็มโซมครับเต็มเนาะตอบคำถามจุกไหมครับตรงนี้จุกค่ะโอเครู้สึกว่าเรียวแรงกลับคืนมาบ้างไหมบ้างไหมยังค่ะเจ็บค่ะอ
มีรู้สึกว่ามีอะไรต่างขึ้นครับในร่างกายมันจุกขึ้นมาตรงคอหน่อยจุกคอนะครับที่มันต่างขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคต้องแกมเบาๆให้นึกถึงสับปะรดนะการสับปะรดกับการตอนนี้ใกล้เคียงกันไหมลองแอมหน่อยสิครับบ่มไหมครับบ่มค่ะหายอยู่ครับสังเกตเหมือนผมทำแค่นี้ครับเพราะพลังงานนะชัดนะผมขอฟังเสียงนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็โอเคนะเสียงก็ถือว่าระดับเสียงใช้ได้ลองใช้ขาซ้ายซิว่าได้แค่ไหนได้แค่นี้ครับแกว่งไปแกว่งมาเนาะเส้นจากคิ้วนี้นะครับเจ็บปวดไหมครับไม่ค่ะหายแล้วนะหายแปลว่าความเจ็บปวดเราประสบความสำเร็จนะค่ะเพราะว่าเริ่มต้นขอให้หายเจ็บปวดก่อนนะครับค่ะอันต่อไปก็เบาหัวแน่นะครับเบาลองไปนอนดูคืนนี้ตื่นเช้ามาจะได้รับความรู้สึกใหม่ค่ะเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะทำงานดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราหลับโอเคนะค่ะงั้นพอเวลาเซตตรงนี้ก็แปลว่า1หายใจได้โล่งขึ้นแน่นะผมจะวินิจฉัยแน่นะแน่ค่ะรู้สึกเบาตัวไหมครับรู้สึกเบาหัวเบาหัวด้วยเนาะค่ะโอเคครับได้สองไว้สามหายปวดค่ะทางด้านนี้รู้สึกเท่าเดิมไหมเบาไหมรู้สึกเบายังค่ะยังนะอันนี้ยังอันนี้มันยังไม่มุดอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าเบาตัวไหมครับเบาตั้งแต่หัวไหล่ถึงนั้นนะตั้งแต่หัวยันซิกเนี้ยมันเบาเบานะโอเคนี่คือสิ่งที่ได้รับวันนี้ผลจากวันนี้ไปนอนหลับ PE พลังงานบริสุทธิ์มันเป็นพลังงานที่ทำงานโดยอัตโนมัติงั้นตอนเราหลับทุกอย่างมันหยุดหมดยกเว้นหัวใจกับปอดทำงานค่ะนะพลังงานนั้นจะเข้ามาช่วยเยียวยาเซลล์ที่มันอ่อนแอให้ค่ะโอเคนะงั้นคืนนี้จะหลับสบายโอเคนะครับโอเคมีอะไรอยากจะพูดกับลุงไหมครับอยากเดินได้อยากพูดกับลุง กับลุงในเรื่องสุขภาพจบไปแล้วไม่มีเนาะเจอฝังเข็มมาแล้วเจอนวดมาเยอะแยะเนาะค่ะฝังเข็มแล้วก็นวดจำนวนปีที่เป็นมาสักกี่ปีกันแน่ปีที่แล้วเองค่ะเป็นปีนะอยากเดินได้เนาะอยากเดินอยากแข็งแรงค่ะและเดินได้เหมือนเดิมโอเคไหมค่ะโอเคนะครับค่ะจำภาษาไว้จำภาษานี่เป็นภาษาที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภาษาผมจะเป็นยังไงคิดว่าคาดว่าตามความรู้สึกคำว่าดีขึ้นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์70ค่ะเท่าไหร่70ไม่ใช่น้อยเนาะเบาแขน
ตอนที่ฟังที่ดูเฟซไลฟ์ฟังผมมานานยังครับ2เดือน2เดือนฟังอยู่นะคำถามแรกเลยเวลาเจอผมจริงๆในคลิปไหนก็ไม่รู้หรอกถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกศรัทธาค่ะแค่นี้ก็ศรัทธาแล้วเอาประมวลผลยังไงจึงสรุปว่าศรัทธาเพิ่งครั้งเดียวอ่ะอธิบายในเชิงประมวลผลดูสิแค่คลิปเดียวเนี่ยนะที่บอกว่าศรัทธาแล้วลองประมวลคลิปนั้นดูสิว่าได้อะไรจึงบอกว่าศรัทธาเห็นสีหน้าคนที่เข้ามาทำบำบัดเลยพวกนี้เห็นสีหน้าเขาแก้อาการอะไรเขารู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสอยากเป็นมากอ๋อก็แปลว่าคนที่มานั่งอยู่ตำแหน่งเหมือนคุณนั่งอยู่เวลาเนี้ยเห็นภาพไหมเนาะเขายิ้มแย้มอย่างแสดงทุกคนก็เลยเราอยากจะเป็นเช่นนั้นด้วยเราเรียกว่า first impression เนาะก็เลยติดหนับมาเลยทีเดียวดูทุกวันดูทุกวันใจแล้วติดหนับผมใช้คำว่าติดหนับไม่ต้องอธิบายติดหนับทุกวันฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยในบางช่วงบางตอนถามว่านะเคยร้องไห้กับตัวเองอธิบายจุดนั้นคืออะไรอธิบายจุดที่มันร้องไห้คืออะไรทำไมต้องร้องไห้ในขณะที่ฟังผมเนี่ยมันตื่อตื่นตันเป็นความตื่นตันเห็นลุงออกช่วยคนนั้นได้ดีราบรื่นสดชื่นทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้ประมาณนั้นเวลามันคอมเพลในช่วงเปรียบเทียบเนาะการสื่อสารผ่านจอก็อยากหายอยู่ได้ผมก็ฟังตลอดเพราะว่าในการที่อยากเดินได้เนี่ยกับมันก็น่าเห็นใจเพราะว่าอยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กเนี่ยผมขอถามถอยหลังอีกทีหนึ่งที่บอกว่าเจอคำว่า CA เนี่ยมันเจอวันนั้นยังไง CA ตรงนั้นหมอเขาวินิจฉัยค่ะกี่ปีแล้ว CAไม่กี่เดือนนะคะหมอบอกเหลือเจอชุดเลยได้ยินคำนี้ตัวเองชุดเลยงั้นเหรอไม่ค่ะก็คือใช้ชีวิตปกติแต่หมอเขาบอกว่าที่เป็นสโตรกเกิดจากหัวใจที่ลิ้นหัวใจมันรั่วผมว่าหน้าวันนั้นมันมาจากเลือดที่มันออกไปมากจนเกินเหตุมั้งใช่มันน่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าและจะมาวินิจฉัยสโตรกจ้ะก็ในเมื่อไม่มีเลือดมันจะได้มาปั๊มนะครับใช่ไหมฮะไอ้สตรอกผมมันมาที่หลังหรอกตกมาที่หลังค่ะเลือดที่มันออกมากมายก่ายกองตรงนั้นต่างหากถ้าผมไม่ใช่หมอแต่ผมฟังตามนี้ผมน่าจะวิจัยในเรื่องหมอค่ะใช่ไหมคำว่าสตรอกมันแปลว่าอะไรนี่สตรอกนะฮาร์ดแอทแทคนะฮะผมไม่เก็ตหรอกเอาว่า before เราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยไหมเดินเงินทำงานทำการเนี่ยทำงานตอนหลังๆนี่จะเหนื่อยค่ะตอนก่อนที่จะเป็นค่ะเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยก่อนที่จะได้รับคำว่า CA เนี่ยค่ะเหนื่อยนะเหนื่อยแบบล้านี่นะเอาละเมื่อเราเหนื่อยก็ไปหาแพทย์เนาะก่อนจะถึงแพทย์เราช่วยเหลือตัวเองไหมฮะคำว่าเหนื่อยนั้นป้องกันให้เราไม่เหนื่อยหายใจลึกๆค่ะก่อนนั้นนะก็มีหลักการของการช่วยตัวเองอยู่แล้วนะเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอโอเคน่าเห็นใจเข้าใจโอเคผมเข้าใจแล้วในเบื้องต้นเนาะก็จะมากันเอาไว้ว่าหาโอกาสมาอีกอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ประมาณ1สัปดาห์จันทร์อังคารพุธเลือกเอาแค่หนึ่งวันไปมาสะดวกไหมก็ต้องถามน้องเขาน้องเขาเป็นคนพามาเขาขับแท็กซี่ค่ะเหรอโอเคน้องชายแท้ๆเนาะไม่ใช่ค่ะคือเป็นน้องเหมือนกับนับถือกันเหมือนน้องโอเคทราบครับทราบตามนี่เหรอจ้ะก็นี่ผลของมันนี่เนาะใช่ค่ะนพรัตน์ตาชุธานีฮอสพิทอลเรื่องสิทธิ์ผมจะเก็บไว้ด้วยเนาะ
อันนี้หนูต้องเข้าไปใช้ที่โรงพยาบาลนะคะตัวนี้ต้องไปใช้ที่โรงพยาบาลตัวนี้นะค่ะต้องถือไปด้วยค่ะโอเคมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับว่าโถเอฟไอเข้าไปแล้วทำไมหมอก็ถึงชอบจังให้จับยัดเอฟผมไม่เข้าใจเอ็มไอออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ไหมมันก็ไม่มีผลอะไรเลยทำไมถึงเอะชอบยัดแต่เอ็มไอผมทำไมผมถึงแอนตี้เลยยืนยันว่าผมแอนตี้แน่นอนเพราะโดยความเป็นจริงผมมีคนไข้รายหนึ่งเหมือนกันพาไปถึงห้องหนึ่งเอ็มไอแล้วครับผมไปนั่งดูทีวีเขาอยู่ข้างนอกครับขอเขาไปดูเขาไม่ให้ดูผมบอกผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้แม้ว่าผมจะอ่านค่าไม่ได้ผมใช้คำนี้เลยนะกับเจ้าหน้าที่ครับผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะดูจะรู้จะเห็นแม้ว่าผมจะอ่านค่าไม่เป็นแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมพอจะดูออกเพราะมันโลกไฟฟ้าใช่นะสุดท้ายวินิจฉัยไม่ออกเหมือนกันแต่จ่ายไปแล้วครับหมื่นกว่าเพราะนึกถามว่าทำไมที่ชอบให้ยับใส่แต่ MRI จังใช่ไหมครับไม่รู้ส่วนตัวผมไม่แฟร์กับผู้ป่วยขอหนุ่มมาไม่เคยวินิจฉัยได้เด็ดขาดอย่างมากก็วินิจฉัยได้ไม่เกิน 15% สูญเสียเยอะถ้ามันมีผล 70-80% จากการอ่านค่า MRI แล้วนะผลมันจะออกมา 70-80% โอเคพอที่จะรับได้อันนี้ไม่เกิน 15% หรือ 10% ด้วยซ้ำไปมันศูนย์เปล่าอย่างมากมายแล้วแพงก็แพงเขาไม่คิดดีไงกับมันหรือว่าเขาคิดไปเรื่องรูปแบบที่มันขอให้ได้นะจับยัดไปออกมามันก็หมื่นกว่าแล้วตอนนี้คิดว่ามันมัน 8,000 แล้วขอให้ได้โอเคนะเราเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอย่างที่คุณไปเจอมาแล้วจะไม่รู้ว่าค่าคือไม่มีค่าเลยเอาผลไม่ได้เลยเราก็จะเป็นเราเหมือนเดิมแย่ลงกว่าเดิมอีกต่างหากหรือเปล่าไม่ทราบนี่เป็นต้นโอเคนะจบนะแล้วจะกลายวิจารณ์กันก็ไม่ดีผมยิ่งไม่ใช่หมอแล้ววิจารณ์มันก็จะทำให้เกิดความสูญเสียในภาพลักษณ์ภาพพจน์ของการแพทย์เขาก็ยิ่งหนักไปอีกเสียงเราสู่กันฟังพอประมวลโอเคเขาหน้ามาอยู่ก็ดีทีนี้เราก็ต้องวัดผลโดยความเป็นจริงแหละมันตอนนี้มันปวดอยู่มันหายปวดเอาตรงนี้เนาะมันเบาหัวเบาตัวตรงนี้ต่างหากที่มันได้รับผลจริงจังจากสองมือเปล่าโดยพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ย้ำฟังให้ดีนะพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะไม่ได้รักษาโรคแน่นอนจับให้ได้แยกให้ได้เรารักษามนุษย์โอเคนะชัดเจนเนาะโอเคด้วยความยินดีครับ